ถอะครับคือผมอะชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคืออยากมีรถทั้งนั้นพ่อก็เลยแบบแนะนำแบบเอาใช้แบบรุ่นพวกนี้ก็ได้ไม่ต้องรุ่นใหม่หรอกตอนนี้ผมก็พยายามแบบเทรนตัวเองหาข้อบกพร่องอะไรไปเสริมของเราไปก่อนตรงนี้ถ้าเราอยู่กับชลบุรีตรงนี้เราก็ทำตรงนี้แบบให้มันดีก่อนเพื่อแบบว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonder With Hero นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราว1วันเต็มๆกับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็บุคคลในวงการกีฬา1วันเต็มๆพวกเขาทำอะไรกันบ้างผมจอยขจรยศโชคธนเสถยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเหมือนเดิมวันนี้ครับผมเดินทางมาที่สนามซ้อมของชลบุรี FC ครับชุดที่ผมใส่อยู่นี้ก็คือชุดของชลบุรี FC สโมสรที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอะคาเดมี่ฮะแล้วก็มีการปั้นเด็กป้อนเยาวชนจากสโมสรแห่งนี้เข้าไปสู่ทำเนียบลูกหนังระดับทีมชาติมากมายวันนี้ฮะผมจะพาไปชมชีวิตของเด็กหนุ่มคนนึงฮะที่เติบโตจากอะคาเดมี่ลูกหนังที่นี่ฮะที่ป้อนตัวเองเข้าไปสู่วงการฟุตบอลอาชีพรับใช้สโมสรชลบุรี FC และก็ติดทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดอายุไม่เกิน23ปีเป็นที่เรียบร้อยและก็เป็นตัวหลักนะฮะของทีมชาติไทยในชุดแชมป์ AFF Suzuki Cup เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่ชูถ้วยมาในวันที่1มกราคมที่ผ่านมานั่นเองฮะแต่ก่อนจะไปพบกับนักเตะคนนั้นครับผมขออนุญาตอบอุ่นร่างกายรอนักฟุตบอลก่อนครับเพราะนี่ยังเป็นช่วงเช้าอยู่ฮะเดี๋ยวนักฟุตบอลจะเข้ามาที่นี่แล้วไปดูกันว่านักฟุตบอลชลบุรี FC คนนี้เนี่ยเริ่มต้นตอนเช้าขนาดนี้เขาซ้อมอะไรครับแต่ตอนนี้ขออบอุ่นร่างกายวอร์มอัพก่อนเพราะวันนี้ผมจะลุยไปกับพวกเขาเลยฮะทั้งวัน1วันเต็มๆครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาอยู่ที่โรงยิมข้างๆสนามซ้อมของชลบุรี FC ครับในช่วงเช้าวันนี้ฮะทางชลบุรี FC เนี่ยจะยังไม่มีการซ้อมในสนามฟุตบอลนะฮะแต่ว่าก็จะมาซ้อมที่โรงยิมแห่งนี้เป็นการซ้อมฟิตเนสครับและผมจะขอเฉลยนักฟุตบอลนะฮะที่ผมจะมาหาเขาในวันนี้นั่นก็คือเจ้าแระฮะกฤษฎากาแมนนักฟุตบอลที่อยู่ในทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF Suzuki Cup ครั้งล่าสุดนั่นเองฮะซึ่งตอนนี้ก็วอร์มฮะปั่นจักรยานวอร์มอยู่นะฮะอยู่ข้างหลังผมอะสวัสดีครับแร้ครับสวัสดีครับปกติเช้าๆแบบนี้ฮะแจ้งพี่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ต้อง8โมงเนี่ยมาต้องมาทำอะไรก่อนอย่างแรกฟิตเนสครับวันนี้มีซ้อมเช้าแล้วก็มีฟิตเนสนิดหน่อยครับเสริมเพราะว่าเราแข่งเสร็จแล้วก็หยุดมา2วันก็เป็นเหมือนกับมาปุ๊บก็ยังไม่มีการซ้อมข้างในถูกไหมก็จะมาซ้อมในส่วนของนอกสนามก็คือเหมือนฟื้นฟูร่างกายที่แบบไปเสริมนิดหน่อยตอนนี้เราก็ส่วนใหญ่แล้วมาปั่นจักรยานเองเนี่ยตอนเช้าจะมาปั่นเองวะก็เดี๋ยวบางทีก็ปั่นเองแล้วก็บางทีก็มีโปรแกรมของโค้ชฟิตเนสครับหลังจากนี้ก็คือทำตามในเรื่องของโปรแกรมของสโมสรในเรื่องของส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของฟิตเนสเรื่องของการเสริมบนเสริมล่างอะไรก็ว่าไปแล้วเรามีทำเองบ้างไหมทำเองก็มีบ้างครับก็มีบางทีก็ทำที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็มีนิดหน่อยหรือไม่ก็ตามฟิตเนสใช่แต่ส่วนมากก็ช่วงนี้ก็ซ้อมอยู่ที่นี่แล้วครับแล้วก็จะมาช่วงก่อนซ้อมเอามาเสริมช่วงก่อนซ้อมอ๋อเพราะว่าใช่เพราะว่าทางสโมสรอาจจะกำชับว่าแบบไม่อยากให้เข้าห้างไม่อยากให้ไปฟิตเนสอะไรเงี้ยครับใช่อ๋อถ้าจะมาอะไรก็มาที่นี่อยู่ที่นี่มากกว่าใช่ก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าวันนี้ฮะ1วันน่ะกับและกฤษฎากาแมนฮะผู้ชายคนนี้ครับไม่รู้ว่าตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่แล้วนะก็ทำอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ชีวิตร่วมไปกันและเลยนะฮะได้ครับโอเคครับWe'll be right back.
หลังจากที่วอร์มอัพนะในช่วงเช้าเนี่ยไปนิดนึงแล้วผมก็ลงไปด้วยนะฮะก็ได้เหงื่อหน่อยนึงนะฮะตอนนี้น้องๆแล้วก็นักเตะของชลบุรี FC เนี่ยก็มีการแบ่งฐานนะฮะ2ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนการวอร์มอัพโดยมีใช้ลูกเหล็กนะฮะมีลูกน้ำหนักนะครับแล้วตอนนี้เราก็ move มาอีกฝั่งนึงนะฮะเป็นฝั่งของที่มีแระอยู่นะฮะและนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์คู่กับรังสรรค์วิรุณศรีแล้วก็พี่กอล์ฟนะก็สนิทกันด้วยเรื่องของกาแฟด้วยถูกปะด้วยครับเอาฝั่งนี้นี่เราทำอะไรทำเพื่ออะไรยังไงเล่นช่วงบนพี่ช่วงบนเนี่ยเขาเรียกอัปเปอร์ก็คือเอาไว้แบบแท็กเกิลใช่ครับแท็กเกิลเอาไว้แบบแย่งบอลหัวไหล่ฝั่งนู้นก็จะเป็นขาความแข็งแรงต้นขาอะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือยกไอ้ลูกน้ำหนักแล้วก็สควอชใช่ปกติตอนซ้อมช่วงเช้านี่หนักไหมก็ถ้ามีเช้าก็จะประมาณนี้พี่แบบเป็นฟิตเนสซะมากกว่าเพราะส่วนมากฟุตบอลจะแบบช่วงเย็นครับอ๋อฟิตเนสอย่างเงี้ยฟิตเนสรวมอย่างเงี้ยประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดๆก็สมมติเริ่ม9โมงก็10โมงกว่าก็เสร็จครับประมาณนั้นแล้วก็ประชุมทีมอะไรนิดหน่อยครับโอเคส่วนของพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวให้และกับกอล์ฟแล้วก็เพื่อนๆทีมชลบุรี FC ก็ได้ซ้อมในช่วงเช้ากันต่อนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับขาสองคนนี้ผมสังเกตดูใหญ่สุดละถ้าไม่นับพี่เตี้ยนะเพราะพี่เตี้ยน่าจะขาใหญ่ในสโมสรระยะเก่าด้วยเก่าด้วยนะโอเคเราเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอะไรกันเรียบร้อยฮะเดี๋ยวจะไปไหนต่อวันนี้หลังจากนี้เดี๋ยวผมกลับไปบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็กินข้าวนิดหน่อยอ๋อปกติก็หลังจากช่วงนี้ก็จะใช้ชีวิตส่วนตัวหลังจากซ้อมเสร็จใช้ชีวิตส่วนตัวก็จะมีเรื่องของกินข้าวกลับไปอยู่บ้านหรือบางทีก็จะไปแบบตามร้านกาแฟอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่ก็คือรถของแระผมว่าถ้าใครติดตามแระก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าชอบเล่นพวกรถพวกคลาสสิกใช่ไหมครับเดี๋ยวขึ้นไปกับแพร่เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าหลังจากนี้เขาจะไปพักผ่อนที่บ้านทำอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้กินกาแฟฝีมือแล้วด้วยฮะเดี๋ยวขอถามเรื่องของอาหารการกินหน่อยปกตินี่นอนกี่โมงถ้ามีซ้ำเช้าผมก็จะนอนประมาณ4 ทุ่มนิดๆครับ4 ทุ่มแล้วตื่น6โมงกับ7โมงก็ประมาณเราประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วก็เผื่อเวลาแบบเดินทางด้วยแล้วเผื่อเวลาอาหารด้วยครับมื้อเช้าก่อนที่จะไปสนามซ้อมเนี่ยถ้าวันไหนมีซ้อมเนี่ยจะกินอะไรบ้างผมว่าอาจจะเป็นพวกขนมปังไข่ลวกแล้วก็น้ำเต้าหู้อะไรแบบนี้ครับแล้วถ้าไม่มีซ้อมก็คือก็ตื่นมาก็กินอาหารปกติครับก็กินข้าวกินอะไรปกติถ้าไม่มีซ้อมเช้าทุกๆวันเนี่ยมันจะมีอย่างนึงที่เราติดมากถูกไหมก็คือกาแฟจนตอนนี้ถึงขั้นมีแบบดิฟเดิฟอะไรเองแล้วก็มีลงเฟซบุ๊กอะไรเหมือนแบบโหมีคนแบบเข้ามาติดตามในเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของฟุตบอลเนี่ยกาแฟเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเราก็กินเหมือนกาแฟแบบทั่วไปกินในอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลากินแล้วเวลาเราจะเตะบอลเวลาจะไปซ้อมก่อนไปซ้อมเนี่ยมันหนักไปหน่อยเขาก็เลยแบบมีรุ่นพี่มีคนที่แบบเคยทำอยู่ในร้านเงี้ยเขาก็แนะนำเราผมไม่เคยกินร้อนกาแฟร้อนเลยไงพอเราได้กินก็ชอบกลายเป็นชอบไปเพราะว่ามันจะเบาๆเลยครับกินรากินกาแฟดิฟอะไรเงี้ยครับมันจะแบบรสชาติมันจะไม่ค่อยขมมากไม่ขมเลยมันจะมีแก๊งของชลบุรีนี่มีใครบ้างนะที่ชอบแบบหลักๆนี่ถ้าเป็นในนั้นเลยพี่ก๊อฟรังสรรค์อะรังสรรค์วิรุณศรีคนนี้เขาเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วแล้วเรื่องไลฟ์สไตล์อีกเรื่องนึงก็เรื่องรถนี่มันเริ่มต้นยังไงรถอะครับคือผมอะชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมเป็นคนชอบแบบรถอะไรแบบนี้ครับคือเราก็ไม่ค่อยได้ใช้รถใหม่ๆอยู่แล้วด้วยครับด้วยตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยคืออยากมีรถสักคันพ่อก็เลยแบบแนะนำแบบเอาใช้แบบรุ่นพวกนี้ก็ได้ไม่ต้องรุ่นใหม่หรอกตอนขึ้นมานั่นเขาแบบมันหลักหมื่นเนี่ยครับผมก็แบบใช้ได้แล้วผมแบบแค่ไปซ้อมไปอะไรแบบนี้ครับอ๋อมันก็คือตอนนั้นก็คือด้วยบัดเจ็ตด้วย
ด้วยต้นทุนชีวิตไม่ได้ร่ำรวยก็ใช้แต่พอใช้แล้วมันรู้สึกชอบใช่ครับมันก็ชอบมันอาจจะเป็นถ้าเทียบกับสตาร์ทก็อาจจะเป็นพวกเล่นสายแบบโคปาง่ายๆอาจจะแบบนั้นคลาสสิกใช่ครับไม่ได้เปลี่ยนบ่อยใช้ไปก่อนเน้นแบบใช้งานแล้วก็ใช้กันแดดกันฝนได้เหลือประมาณสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ถึงบ้านของและแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านและเลยว่าเดี๋ยวมื้อต่อไปของและเนี่ยหรือแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างฮะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยครับเพราะว่านอกจากจะได้ดูและทำกาแฟที่และคาเฟ่ที่บ้านพอตั้งชื่อว่าและคาเฟ่แล้วกันจะได้เรียกง่ายๆอันนี้ก็เป็นส่วนกลางบ้านเลยครับที่มันเป็นส่วนที่เราแบบอยู่ตอนกลางวันบ่อยๆใช่ครับแล้วก็ต้องทำทุกวันเกือบทุกวันทุกวันถ้าแบบจนว่าจะไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยมากินเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ทานข้าวกันไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสักเที่ยงกว่าบ่ายโมงแล้วกินกาแฟแล้วก็ไปยังไงต่อไปนั่งดูทีวีหรือว่าประมาณนั้นนั่งทีวีแบบว่าเล่นเกมในมือถืออะไรนิดหน่อยเล่นเกมในมือถือนิดหน่อยแล้วก็เตรียมตัวไปไหนลองสักแก้วนึงหรือว่ามีให้พี่ลองแบบได้ชิมฝีมือบ้างไหมได้เนี่ยผมมีให้ชิมจริงๆเมื่อกี้บอกว่ามีมาจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมให้มานี่ไงไหนของพี่ก๊อฟเนี่ยรังสรรค์วิรุณศรีรังสรรค์เขาขายเมล็ดด้วยขายเมล็ดร้านอยู่ที่ระยองด้วยใช่รังสรรค์นี่ก็โปรโมทให้หน่อยนะครับเขาเปิดร้านกาแฟที่ระยองคุปเปิลคัพเปิลคุปเปิลวิธีการต่างๆโปรเซสวิธีการพวกนี้ศึกษาเองหรือว่าไปเรียนรู้มาจากไหนอะไรยังไงก็ส่วนมากก็ดูแล้วก็เหมือนแบบมีพี่ๆเขาแนะนำพี่ก๊อฟก็สอนด้วยแล้วก่อนหน้าจะมานั่นกับพี่ก๊อฟก็แบบเคยได้กินแล้วก็เคยได้ลองทำอยู่บ้างแต่ว่าแบบไม่ได้บ่อยอย่างเงี้ยนานๆจะไปร้านแล้วก็แบบไปกินแบบนี้ทีนึงช่วงหลังคือแบบชอบแล้วก็ลองดูแล้วก็ทำแล้วก็เริ่มแบบชอบจริงจังมันมีคำถามมากมายเลยคือผมเนี่ยอยากรู้เลยว่าอย่างแบบแพทเทิร์นของเราเนี่ยครับแพทเทิร์นของการฝึกเป็นแบบและเนี่ยอย่างเจชนาทิพย์เนี่ยเขาจะชอบมีคำพูดนึงเลยเลี้ยงส่งมงยิงเตะดึงคึงดูดอันนี้คือพ่อเขาฝึกโค้ชเฮงมีไหมว่าแบบเบสิกที่ตอนเด็กๆที่แบบถ้ามาจากชลบุรี FC มาจากอะคาเดมี่นี้มันจะแบบมันเบสิกเบสิกติดตัวเนี่ยเขาฝึกอะไรเขาจะมีคำบอกโค้ชเฮงบอกว่าคลองบอลได้ให้บอลเป็นแล้วก็มองเห็นเพื่อนนี่คือของสโลแกนโค้ชเฮงเราก็นั่งดูนั่งกินกาแฟอะไรนิดนึง 2:30 ก็ออกไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดรถทางแล้วไปด้วยใช่เดี๋ยวขาไปรอบนี้เดี๋ยวเอารถตู้ไปเดี๋ยวขาไปทีนี้ก็จะเป็นจะได้นั่งสบายกว่าเดิมนิดนึงกว้างกว่าเดิมหน่อยโอเคเดี๋ยวพักผ่อนกับและแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่สนามซ้อมไปดูการซ้อมช่วงเย็นโอเคนะฮะด้วยรถตู้ครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปที่รถคู่ใจของและฮะครับนี่รุ่นอะไรยังไงเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยโฟกครับเขาเรียกว่าทานสปอร์เตอร์หรือว่าไม่เขาเรียกกันว่า T3 โฟก T3 ตัวนี้ที่บอกว่าอยู่มาประมาณ 3-4 ปี4ปี 3-4 ละ4ละปกติคนที่เล่นรถพวกนี้เขาจะมีชื่อครับอันนี้มีชื่อไหมมีอันนี้อะไรบุญรอดบุญรอดบุญรอดอันนั้นอ่ะบุญมีมีแล้วที่มามีไหมมีที่มาของบุญรอดกับบุญมีไหมอันนี้มีอันนี้มีอันนี้คือเหมือนแบบวันนั้นจอดไว้พ่อจอดไว้แล้วก็แบบมันไหลตอนแรกอ่ะมันยังอยู่เฉยๆอยู่พอลงจากรถไปแล้วอ่ะรถมันไหลแล้วก็เหมือนมันไหลแบบถอยหลังแล้วก็ขวางถนนใช่แล้วก็แบบเหมือนมีรถมาเกือบจะชนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แต่ว่าไม่มีใครชนกันนะแบบเฉียวๆกันแล้วก็ไอ้คันนี้ก็ตกลงไปเกาะกลางเลยไหลแล้วก็ตกไปเกาะกลางแต่ว่าโชคดีไม่มีใครเป็นไรก็เลยมาเป็นบุญรอดก่อนแล้วรถคันนี้มาทีหลังมาทีหลังก็เลยตั้งชื่อบุญมีอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางกันไปกับเจ้าแล้วนะฮะที่สนามซ้อมด้วยเจ้าบุญรอดเนี่ยไปได้ครับไปThank you.
แล้วคันนี้รถตู้เนี่ยที่บอกว่าขับไปตราดนี่เราอยู่ที่ตราดเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ตราดนี่ตั้งแต่เด็กถึงขนาดอายุประมาณไหน12 13ครับอ๋อ12 13มันก็เราก็เตะบอลแล้วเด็กเท่านั้นนะใช่ครับก็เตะบอลแล้วแล้วเวลากลับไปเจอเพื่อนเตะบอลมั้ยก็เจอก็มีครับมีแบบเหมือนเพื่อนเค้าก็เหมือนเพื่อนผมก็เตะบอลเล่นๆซ้อมๆผมว่าเวลาผมแบบถ้าช่วงหยุดๆจริงๆอะไรวันกลับไปก็ไปเตะบอลเล่นกันอะไรเงี้ยครับไปซ้อมบอลก็คือกลับไปเตะบอลกับเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กก็มีเหมือนกันมีครับมีก็มีบ้างเด็กๆชุดต่ำกว่า23เนี่ยได้รับคำชมมากตั้งแต่ได้รองแชมป์เมื่อปีที่แล้วรู้สึกไงกับเด็กๆพวกนี้บ้างเหมือนผมก็มีความสุขครับแบบเวลาเล่นกับพวกน้องๆเงี้ยเหมือนเราได้เทรนหรือได้ซ้อมกันมาในแนวทางเดียวกันตั้งแต่เด็กๆเงี้ยครับพอมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราเล่นแล้วเข้าใจกันง่ายแล้วก็แบบเหมือนพอเวลาได้เล่นบอลด้วยกันเงี้ยมันก็เหมือนแบบเราก็คอนโทรลกันได้ด้วยแบบเป็นน้องเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะแบบแนะนำหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เหมือนทีมก็ได้แบบพัฒนาทีมของเราด้วยทีมก็แข็งแกร่งขึ้นไปด้วยเงี้ยครับได้คุยกันน้องครับพวกนี้แล้วก็รู้ใจกันเล่นแบบแนวทางเดียวกันอะไรแบบนี้ครับมีความฝันแบบอยากจะได้แชมป์กับพวกเด็กๆกับรุ่นนี้ไหมมีครับผมก็ฝันอยู่ตลอดแล้วผมอยากได้แชมป์กับชลบุรีกับชลบุรีครับแชมป์นึงครับก็ไปกับปีนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากได้ครับแชมป์นึงถ้ามีรีโวลีครับนะก็ตอนนี้ก็เหลือมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับเส้นทางก็อีก2เกมถ้าชนะอีก2เกมก็คือจะได้ชูถ้วยใช่ครับในระดับสโมสรครั้งแรกในชีวิตเลยครับโอเคเดี๋ยวรออีกประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเห็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะในช่วงเย็นใช้คำว่าช่วงเย็นแล้วกันแต่ก็เริ่มเร็วเหมือนกันเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งที่นัดกันเพราะว่าชลบุรีก็จะมีการอันนี้ติดดูวิดีโอนิดนึงครับดูวิดีโอก่อนซ้อมบอลสัก20นาทีเป็นการวิเคราะห์แล้วก็เตรียมตัวลงซ้อมโอเควิเคราะห์ก่อนเกมก่อนเป็นยังไงเราวิเคราะห์เกมต่อไปว่าเจอทีมอะไรยังไงใช่ครับก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับชูแวบออกมาแล้วฮะเวลาประมาณ4โมงฮะหลังจากที่กลุ่มนักฟุตบอลของชลบุรี FC รวมถึงเจ้าและนะฮะกฤษฎากาแมนได้เข้าไปวิเคราะห์อนาลิซิสในช่วงเกมก่อนหน้านี้แล้วก็เกมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนี้ฮะก็คือการเข้าสู่ของเรื่องของการซ้อมแบบเข้มข้นเนี่ยเสียงผมจะเบานิดนึงเพราะว่าไม่อยากจะไปรบกวนทางด้านของพี่เตี้ยนะสะสมพบประเสริฐซึ่งเป็นโค้ชใหญ่ของชลบุรี FC ซึ่งตอนนี้ด้านหลังของกล้องเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับการประชุมทีมนะฮะก่อนที่จะลงดีเทลในเรื่องของแท็กติกในวันนี้ฮะวันนี้ผมก็แต่งตัวแบบเต็มยศเลยนะฮะเสื้อกางเกงถุงเท้ารองเท้าเป็นแบบนักฟุตบอลเลยวันนี้ผมจะมาดูหน่อยฮะว่าการฝึกซ้อมของชลบุรี FC นะฮะเท่าที่ถ่ายได้โดยที่ไม่รบกวนสโมสรชลบุรี FC ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรอาชีพของเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปเลยครับวันนี้ฝึกซ้อมน่ะเป็นไงบ้างก็รู้สึกเหนื่อยร้อนวันนี้ก็มันไม่ได้มันพักมา2วันถูกมั้ยใช่พัก2วันแล้ววันนี้มันค่อนข้างโหลดด้วยเพราะว่าเราเหมือนแบบมีตอนเช้ามาด้วยอ๋อแต่ว่าหนักฟิตเนสมาแล้วก็ตอนเย็นก็มาหนักกับพวกเทคนิคเกมอะไรอย่างงี้อีกครับแล้วถ้าดักหนักอย่างเงี้ยพักมา2วันแล้วก็มาหนักเงี้ยแล้วคืนนี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยจะต้องไปกินอะไรเยอะขนาดไหนหรือว่าก็เดี๋ยวมีก็กินต้องกินเสริมเยอะเลยครับมีเสริมโปรตีนมีพวกอะไรพวกนี้ที่เราแบบมีเป็นอาหารเสริมของเราด้วยก็มีแล้วก็มีรีคอเวอรี่ด้วยนิดนึงแล้วก็ถ้าเมื่อยก็มีแช่น้ำแข็งอีกหน่อยมีแช่น้ำแข็งโอเคผมถามหน่อยเรื่องแบบอย่างที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอยากไปเล่นที่ต่างประเทศที่ไหนก็ได้เลยเรามองการฝึกซ้อมที่ต่างประเทศเนี่ยที่เราอยากไปเนี่ยเป็นยังไงที่ต่างประเทศผมว่ามันต้องฝึกหนักครับเหมือนอยู่นี่เราก็พยายามแบบว่าเทรนเหมือนแบบอะไรที่ไม่ดีเราก็พยายามจะแบบจะเสริมทั้งร่างกายด้วยทั้งในสนามด้วยอย่างเงี้ยครับอะไรที่แบบไม่ดีเราก็จะพยายามถามพวกพี่เตี้ยถามพวกโค้ชเฮงเงี้ยอยู่ตลอดเหมือน
สอบถามไปแบบเหมือนพวกนี้เขาจะเห็นเราว่าเหมือนเราขาดอะไรเหมือนจบเกมแข่งเหมือนอะไรเงี้ยก็จะส่งข้อความแบบทักทายเขาหาเขาแบบถามเขาแบบต่อเกมอะไรแบบนี้ครับเพื่อเราจะได้รู้ด้วยฟีดแบ็กตัวเราในเกมนี้เป็นยังไงดียังไงไม่ดียังไงก็ต้องรู้ดีคำคมก็ต้องเอาขอสถิติก็ต้องขอสถิติอะไรมาต่อเกมแบบนี้ให้แบบเพื่อให้เราได้พัฒนาไปใช่ครับซึ่งทัศนคติของเราก็คือเราพร้อมที่จะไปทำงานหนักแต่ตอนนี้แค่รอจังหวะโอกาสรอจังหวะถ้ามีโอกาสครับก็อยากไปใช่แต่ตอนนี้ผมก็พยายามแบบเทรนตัวเองหาข้อบกพร่องอะไรไปเสริมของเราไปก่อนตรงนี้ถ้าเราอยู่กับชลบุรีตรงนี้เราก็ทำตรงนี้แบบให้มันดีก่อนเพื่อแบบว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยได้ไปต่อเนี่ยแต่เราก็ต้องมีผลงานกับทีมแล้วก็ส่วนตัวด้วยกับสโมสรเนี่ยผลงานทีมก็ต้องดีแล้วผลงานตัวเราก็ต้องแบบไม่ได้ดรอปหรือว่าไม่อะไรต้องมีมาตรฐานของเราไปโอเคฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวทัศนคตินะฮะของเจ้าแระนะฮะซึ่งก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยฮะที่ผมว่ามีโอกาสมากๆเลยที่เราจะได้เห็นเขาไปเล่นที่ต่างประเทศแต่อยู่ที่ประเทศไหนแค่นั้นเองแล้วก็เวลาไหนแค่นั้นเองพร้อมอยู่แล้วฮะผมว่าฝีเท้าทัศนคติวินัยอะไรพร้อมอยู่แล้วมันแค่จังหวะในชีวิตจังหวะและโอกาสโอกาสไม่เหมือนกันของเราแต่ละคนจังหวะลูกหนังจังหวะฟุตบอลของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอไปก็ขอให้วันหนึ่งได้ไปหมดครับขออนุญาตพี่บอลสวัสดีครับวันนี้ผมมาทำรายการกับเรื่องและก็เลยอยากจะสอบถามความรู้สึกของพี่บอลที่อาจจะเห็นและมาตั้งแต่เด็กๆครับเป็นไงบ้างเด็กคนนี้เติบโตมาขนาดนี้เขาก็ถือว่าพัฒนานะพัฒนาในรุ่นในรุ่นเดียวกันก่อนแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนวินัยดีต้องยอมรับว่าและเขาวินัยทั้งในสนามและนอกสนามเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีแต่เชื่อมั่นครับเชื่อมั่นในคุณภาพของตัวเขาเองความตั้งใจเขาอย่างถ้าเราเห็นอย่างถ้าวันนี้ที่จอมาถ่ายถ้าสังเกตเห็นและจะมาก่อนคนอื่นและไม่ได้ทำแค่วันนี้ที่มาถ่ายนะเขาจะทำนี้ทุกวันเขาจะมาก่อนเวลาซ้อม1ชั่วโมงเพื่อมาเสริมความแข็งแรงของร่างกายเขาแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างให้น้องๆหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมพี่แรกเขายังทำอย่างนี้ล่ะแล้วถ้าเกิดพวกคุณอยากเก่งแบบพี่เขาอะอยากแข็งแรงเหมือนอย่างพี่เขาอะคุณก็ต้องมาสนามซ้อมก่อนคนอื่นเขาสิใช่เพราะว่าอย่างแบบตอนเช้าเราได้เห็นนะว่าอย่างกล้ามเนื้อตรงขาเนี่ยมันก็เห็นชัดแหละถูกไหมกล้ามเนื้อตรงขาคือถ้าสมมติคุณซ้อมแบบตอนเช้าแล้วก็มาตอนเย็นมันไม่มีทางหรอกที่กล้ามเนื้อตรงขามันจะใหญ่ขนาดนั้นคือถ้าคุณแค่ซ้อมตามที่สโมสรซ้อมมันต้องเป็นอะไรที่มากกว่าเพราะว่ามันเห็นได้ชัดจากสภาพร่างกายดูขาและแค่นี้มันก็ชัดแล้วว่าแบบเขาน่าจะต้องทำอะไรที่มันมากกว่านะฮะผมว่าทางอะคาเดมี่ของชลบุรีมาถูกทางแล้วแต่ว่าจะผลิตแบบและแบบยิมหลังจากนี้ได้อีกเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะได้ไปเรื่อยๆแหละเพราะมันเป็นวิธีของทางอะคาเดมี่ของที่นี่อยู่แล้วอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับที่เดี๋ยวผมจะรบกวนทางพี่บอลแล้วก็เดี๋ยวให้พี่บอลก็ได้ดูการซ้อมของทีมแล้วผมเองก็จะได้ดูด้วยและตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบ6โมงแล้วนะฮะการซ้อมของชลบุรี FC ด้านหลังผมก็เดี๋ยวก็คงที่จะยุติลงในวันนี้นะครับวันนี้ฮะ1วันเต็มๆครับกับเด็กคนนึงครับที่อายุเพียงแค่23ปีแต่ว่าประสบความสำเร็จในเส้นทางลูกหนังพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับเจ้าและกฤษฎากาแมนวันนี้ฮะ1วันกับเขาเนี่ยสำหรับผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเด็กคนนี้อายุเพียงแค่23ปีถึงติดทีมชาติชุดใหญ่ถึงกลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติชุด U23 ถึงกลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการคว้าแชมป์ AFF Suzuki ครับแล้วก็มีค่าตัวค่าเหนื่อยที่อาจจะมหาศาลในอนาคตไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าวันนี้เราได้มาเห็นเด็กคนหนึ่งฮะนักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีวินัยดีมีทัศนคติที่ดีนอกเหนือจากเรื่องของความสามารถของเขาแล้วยังมีทุกเรื่องฮะที่เขามีพร้อม
สำหรับที่จะเป็นฮีโร่ของเราในวันนี้ครับและทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรายการวันเดวิดฮีโร่กันได้ใหม่ในทุกสัปดาห์ทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสัปดาห์หน้าผมจะพาทุกท่านไปพบกับนักกีฬาคนไหนโปรดติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ผมจอห์นขจรยศโชคธนเศรษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ